กับมันแข่งกับ Google ได้ยังไง Google มันแข่งกับ Microsoft ได้ยังไงและ Xbox ของหรือ Wii ของ Nintendo มันโค่น PlayStation 2ได้ยังไงไอ้สิ่งเหล่านั้นคือโลกใหม่ทั้งหมดที่มันไม่มีในบ้านเราเราเป็นเพียวผู้บริโภคเนี่ยคือต้องมาสร้างก็วอนผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนนะครับว่าถ้าเกิดมีเด็กมีความคิดอะไรที่นอกกรอบแบบนี้ขอเวทีให้เขาไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นองค์ทุนเนอร์เสนอเสมอไปนะครับในองค์กรท่านเองนะครับเขาต้องการเวทีอันนี้ผมมาทำนวัตกรรมวันนี้อันนี้ทำให้บุคคลทั่วไปนะครับให้เอาเรื่องงานวิจัยมาคอมเมอร์เชียลไลซ์ประกวดแผนธุรกิจกันและนี่คือสิ่งที่หนังสือพิมพ์ค่อนข้างจะหลายฉบับพูดถึงอันนี้อีกภารกิจหนึ่งอันนี้ก็พอเอามารวมนี่เตรียมพรีไซส์แล้วก็งงตัวเองเหมือนกันว่าตกลงเราทำอะไรมากมายขนาดนี้อันนี้ผมไปตั้งสมาคมมานะเพราะผมทนไม่ไหวกับสมาคมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเมืองไทยก็ตั้งสมาคมใหม่มาแล้วก็มีผู้ก่อตั้งสมาคมร่วมกันมาฟังเพราะว่าเราอยากจะเป็นตัวที่รวมผู้ประกอบการที่รู้ว่าต้องแข่งยังไงและส่งเสียง voice กับรัฐบาลให้ซิปป้าให้ซอฟต์แวร์พาร์คให้กระทรวงต่างๆเห็นไม่ใช่ว่าทำแต่ฉาบฉวยแล้วก็ถ่ายหน้าลงหนังสือพิมพ์แล้วก็ถือว่าจบงานเราต้องรวมกันให้ได้นี่ขนาดสมาคมผมนี่เป็นปัญญาชนล้วนๆนะครับเพราะว่าทำซอฟต์แวร์ได้มันก็เป็นปัญญาชนระดับนึงถึงจะ voice กับรัฐบาลได้ว่าควรจะ spend เงินยังไงลองนึกสมาคมข้าวโพดสิครับยามันสับปะหลังเลยครับปะทูหน้าปะทูอย่างเงี้ยครับโอ้ผมไม่รู้ว่านึกอิมเมจินไม่ออกเลยว่าขนาดผมลุกขึ้นมาทำสมาคมเพื่อ voice กับรัฐบาลว่าสเปนเงินให้ถูกทางหน่อยเพราะรัฐบาลบอกจะช่วยใช่ไหมครับช่วยมันสับปะหลังช่วยนู่นช่วยนี่แต่เอาห้องจริงไม่รู้กว่าจะเงินมันจะมาถึงเนี่ยมันแสนลำบากยากเย็นอันนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาทำที่สรุปมานี่คือลงมือทำและนี้ก็เป็นความบ้าระห่ำอีกอันสุดท้ายแล้วซึ่งโปรดติดตามตอนต่อไปผมทำบริษัทหุ่นยนต์ขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านเคยเห็นโฆษณาหนังสือพิมพ์ไหมครับที่บริษัทคนไทยไปชนะหุ่นยนต์โลกเคยเห็นใช่ไหมครับชนะเยอรมันชนะญี่ปุ่นชนะอเมริกาแล้วมันพวกมันจบล้มไปไหนครับฮะเป็นฮะโหน้องใช้คำแรงมากถูกใจเขาตอบว่าเป็นขี้ข้ามันไม่มีเวทีให้เขาครับคนนึงไปขายกาแฟเรียบร้อยแล้วคนนึงเนี่ยไปสอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่พระนครเหนือที่เหลือก็หางานอยู่บางคนก็เข้าโรงงานแต่คำถามในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถามว่าเก่งขนาดไปชิงระดับโลกได้ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตนักศึกษานี่คือมันสมองที่ชาติอื่นสู้เราไม่ได้ไม่ใช่เหรอทำไมไม่เป็นคนญี่ปุ่นทำไมไม่เป็นเด็กเยอรมันอ่ะทำไมเป็นเด็กไทยอ่ะก็แปลว่าเรามีศักยภาพไงแล้วพอเขาจบมาแล้วไหนเราเวทีให้เขาก็ไม่มีคือเหมือนว่าจบกันที่รับปริญญาบายบายon your own ประเทศอื่นเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะครับประเทศอื่นถ้าเจอคนเก่งขนาดนี้จะรีบโอแล้วรีบมาซัพพอร์ตเลยโดยเฉพาะรัฐบาลที่เห็นประเด็นถ้าเป็นสิงคโปร์ถ้าเป็นฟินแลนด์ถ้าเป็นญี่ปุ่นถ้าเป็นไต้หวันพวกนี้คือวัตถุดิบสำคัญของความเจริญของชาติเขาแต่เมืองไทยไม่ใช่และผมไม่คิดว่าใครจะลุกขึ้นมาว่าบอกว่าใช่ถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมา voice อันนี้ผมตั้งบริษัทเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงกับธุรกิจหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าด้วยความอดสูใจก็เลยตั้งแล้วเดี๋ยวสมองผมจะกันออกมาเองว่าผมจะทำให้มันเมคมันนี่ยังไงเนี่ยฮะคือทีมกลุ่มเขานี่3ปี3ประเทศตกงานกันละนาวน่าภูมิใจมากไม่ใช่คนไทยไม่มีศักยภาพนะครับแต่เราขาดคนคิดแบบคนที่อยู่บนม้าเราขาดคนแบบนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเราก็ไม่ได้ไปต้องเผชิญมรสุมอะไรในการพัฒนาประเทศเลยสงบเย็นมาตลอดหรือว่าสบายเกินไปเลยไม่มีคนอย่างพระองค์ท่านวันนี้ก็หมดไปทีละอุตสาหกรรมนะครับเชื่อไหมปีหน้ามาพูดถ้าทุกท่านสะสมนะ
ลองเล่นๆก็ได้สะสมหนังสือพิมพ์นะครับที่มีข่าวว่า GE ซื้อแบงก์กรุงศรีเทมาเซกมาซื้อไอ้นี่เทเลนอร์มาซื้อไอ้นั่นลองสะสมข่าวก็ได้แล้วปีหน้าโกลเทนนิ่งนะครับสแกนลงบล็อกก็ได้นะครับแล้วมาขึ้นให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนที่มันทยอยเสียไปบางท่านที่ตระหนักแล้วลงมือได้เลยแบบที่ผมลงมือมาแต่บางท่านที่ยังบอกว่าเออยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ทยอยเก็บข่าวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหายไปอีกกี่อุตสาหกรรมแล้วคุณชลาชนอีกหน่อยร้านตัดผมก็จะมีร้านตัดผมฝรั่งแล้วถ้าคุณชลาชนเอิญไม่อยู่คุณชลาชนควรจะรีบไปเปิดที่อเมริกาได้แล้วเก่งขนาดนี้ล่ารางวัลมาทั่วโลกขนาดนี้ลอนดอนน่ะรีบไปเลยนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตรียมมาพูดทุกวันนี้นี่ก็คือผมเลยเวลามามากแล้วแต่ว่าอยากให้ผมเป็นคนพูดคนสุดท้ายดีนักผมก็จะกินเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้ระบายสิ่งที่ผมอัดอั้นหรือเราจะอยู่กันจนถึงรุ่งสางก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ